ทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราพบเจอพิรุธมามากกว่า22หน่วยนะครับที่การพบเจอพิรุธมาและได้นำเรียนหลักฐานในทางกกต.ไปที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอทางกกต.ช่วยพิจารณานะครับในการที่หน่วยเลือกตั้งที่เหลือด้วยที่มีปัญหาในการที่มีบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับวันนี้การเลือกตั้งเพียงแค่หนึ่งหน่วยผมมองว่าเป็นการที่สิ้นเปลืองงบประมาณออกเปล่าและไม่ได้แก้ไขผลอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมหรือไม่ก็ต้องขอให้กกต.ช่วยพิจารณาในการที่จะมาทำการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วนะครับซึ่งต้องขอบอกนี้ครับว่าเขตบางกะปิเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พบพิรุธมาเยอะมากในการเลือกตั้งเกือบทุกๆหน่วยนะครับผู้สังเกตการก็โดนมีการโดนไล่กลับบ้านนะครับถ่ายรูปในหน่วยก็ไม่ได้ขอยกตัวอย่างนี้ครับหน่วยที่มีการเลือกตั้งใหม่คือหน่วยที่32เป็นหน่วยที่ตรงที่ในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยที่เขาจัดการเลือกตั้งใหม่เขาไม่อนุญาตให้คนเข้าไปสังเกตการดูข้างในเขาไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาสังเกตการดูสิ่งเหล่านั้นก็เลยเกิดอาการที่บัดเกินอย่างที่เห็นครับและการเลือกตั้งครั้งใหม่จะมั่นใจยังไงว่าไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกนะครับและมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ไม่ใช่แค่หน่วยนี้หน่วยเดียวอย่างได้นำเรียนไปมีอยู่หลายหน่วยครับขอให้กกต.ช่วยพิจารณาในการเลือกตั้งใหม่หมดทั้งเขตนะครับเพราะว่าหลักฐานมีชี้ชัดมากๆนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการขานคะแนนในที่มืดที่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคะแนนที่ออกมานั้นเป็นคะแนนเดียวกันกับที่เป็นความเป็นจริงหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าคะแนนดิบที่หน้าหน่วยมีกับคะแนนที่กกต.ได้ประกาศบนกระดานนั้นไม่มีความตรงกันเลยนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่ามีการตกแต่งตัวเลขขึ้นมาเพราะว่าคะแนนที่เราสามารถนับได้จากหน้าหน่วยหลายๆหน่วยด้วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยที่32และคะแนนที่โชว์บนกระดานที่หน้าสำนักงานเขียนนั้นมีการบิดเบือนสูงมากฉะนั้นไม่ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าเป็นการเลือกตั้งซ่อมจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าวันนี้การเลือกตั้งที่ถูกต้องควรจะเป็นการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตไม่ใช่แค่หน่วยนั้นหน่วยเดียวเพราะว่าการทุจริตนั้นและการที่เราพบเจอความไม่ปกตินั้นมีหลายหน่วยด้วยกันมากๆตามที่ได้เรียงนำเรียนหลักฐานทางกกต.ไปแล้วจึงขอเรียกร้องให้ทางกกต.ช่วยพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติมและขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ในทั้งเขตด้วยครับเราจะไปยื่นเรื่องกับกกต.เพิ่มเติมไหมครับที่กกต.พิจารณาเป็นทั้งเขตครับตอนนี้เนี่ยได้มีการยื่นเรื่องไปแล้วจำนวน22เขตเลือกตั้งที่พบในการจำนวนที่มีบัตรเกินนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่า22เขตซึ่งเรากำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและเราจะมายื่นเรื่องเพิ่มเติมนอกจากนั้นนะครับผมยังมีหลักฐานเพิ่มเติมจากคนที่มีหลักฐานว่ามีการซื้อเสียงมาต้องนำเรียนว่าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการซื้อเสียงขายเสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วบางกะปิเป็นที่ที่พบเจอเยอะระดับต้นๆของกรุงเทพมหานครและสิ่งเหล่านั้นเราจะนำหลักฐานทั้งหมดไปให้กับทางกกต.เพิ่มเติมเลยครับจะไปยื่นเมื่อไหร่คะหลักฐานที่บอกโดยเฉพาะเรื่องของหลักฐานที่บอกว่ามีเรื่องของที่จะเลือกตั้งครับคิดว่าไม่เกิดอาทิตย์หน้าครับตอนนี้อยู่กำลังรวบรวมหลักฐานซึ่งการรวบรวมหลักฐานนั้นจะไม่ได้รวบรวมเฉพาะจากฝ่ายพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวสังเกตการพรรคเพื่อไทยจะมีจากพรรคการเมืองอื่นด้วยซึ่งจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วจะไปยื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นให้กกต.พิจารณาภายในอาทิตย์หน้าครับผมไปไหนอ่ะ